เฮ้ยอะไรอ่ะมีบ้านกำลังตกลงมานะครับคืออะไรอ่ะโอ้โหเราตาย 1,000 ล้านครั้งแล้วนะครับผมเอาล่ะก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮะเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปคิลเลอร์เกมใหม่ครับแม่เนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มี Data Pack จะมาเล่นกันนะครับก็สำหรับ Data Pack ในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเราเนี่ยตาย 1,000 ล้านครั้งนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยฮะเข้ามานะครับผมเขาบอกว่าให้พังต้นไม้ต้นนี้เหรออ่ะเดี๋ยวลองพังดูก็ได้นะครับอุตส่าห์บอกขนาดนี้เนี่ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าฟึบเอ้ยเดี๋ยวคืออะไรอ่ะมันจะมีช่องสักอย่างนึงนะครับลงไปดูดิฟึบลงน้ำมาครับผมเฮ้ยห้องอะไรวะเนี่ยมีประตูด้วยฮะเขาบอกว่าอันนี้เป็นทางออกนะครับผมแล้วในกล่องมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเป็นชุดก่อนนะครับแต่เหมือนอันนี้เนี่ยมันจะเป็นคำต่อนี่ว่าเอาไหม please give นะครับผมเครดิต if you use the data pack on YouTube or other platform นะครับก็คือแบบให้เครดิตเขาด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็ขอบคุณนั่นเองฮะแต่ไงเราก็ให้เครดิตอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าใส่ไว้ด้านบนเลยแล้วกันอย่าลืมให้เครดิตนะครับผมตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเอาล่ะเขาบอกว่าก็ได้ให้เครดิตแล้วเนี่ยก็กดไปเลยแล้วกันครับปุ๊บประตูเปิดออกนะครับผมมาดิไหนผมจะตายได้ยังไงบ้างเนี่ยตั้ง 1,000 ล้านครั้งเลยนะขึ้นมาตรงนี้นะครับมีปุ่มครับผมจัดไปเอาล่ะอ๋อเอ้ยได้ๆๆอะไรวะเนี่ยเปิดประตูนะครับผมสรุปก็คือให้เราลงไปทำไมวะไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมีขึ้นว่าเดชใช่ไหมผมว่าเราน่าจะต้องแบบหาวิธีที่จะตายนะครับผมเอาล่ะทำยังไงดีฮะตอนนี้อยู่ที่จังเกิลใช่ไหมผมว่าง่ายสุดก็น่าจะแบบตกจากที่สูงตายอะไรเงี้ยนะครับเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีบ่อลาวาด้วยว่ะอันนี้เลยฮะแจ่มที่สุดแล้วแหละเรามาลองตายกันดูดีกว่านะครับผมไหนดูซิมันจะเป็นยังไงไปเลยฮะเจ้าวันนี้เรียบร้อยครับผมตายไปแล้วฮะมันขึ้นมาว่า3เดชเหรอแล้วอะไรวะเนี่ยประตูแห่งความตายนะครับโอ้โหว่าแต่ผมมาอยู่ที่ไหนวะครับเนี่ยฮะอยู่ในเมืองเฉยเลยขึ้นไปแป๊บนึงซึ่งประตูมิตินี่ทำไงวะเนี่ยคลิกขวาเหรอปึ๊บคลิกขวาไม่ได้นะครับแล้วถ้าโยนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยใช้งานได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ๆประตูมันก็ผุดขึ้นมานะครับอะไรวะเนี่ยแต่ไหนๆประตูก็มาแล้วเนี่ยไหนลองเข้าดูซิมันเป็นยังไงครับผมโอ้โหนี่มันที่ไหนวะเนี่ยมันจะเป็นช็อปนะครับผมหรือว่าร้านค้านี่แหละอะไรบ้างฮะอินฟินิตโทเทมนะครับอันนี้อะไรอ่ะเป็นกระบองเพชรเหรอมีแบบหลายอย่างมากเลยนะครับอันนี้คือแบบวิธีตายของเราหรือเปล่าเข้ามาดูด้านในนะครับการที่เราจะแลกได้เนี่ยเหมือนเราจะต้องใช้เงินตรงนี้นะจำนวนการตายของเรานั่นเองอันนี้คือแบบ100ล้านก็ผมแล้วก็มี 1,000 ล้านปะตรงนี้100ล้านนะครับอันนี้ก็100ล้านเหมือนกันนะครับผมโอ้โหมันจะต้องขนาดไหนกันวะเนี่ยเอาเป็นว่าเรามาเริ่มจากเบสิกกันก่อนเลยดีกว่าตาย1ครั้งใช่มั้ยฮะจัดไปดิครับนี่คือมันเป็นเงินจริงๆด้วยนะพอซื้อมามันเหลือ2อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูดีกว่าเฮ้ยแล้วโทเทมนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันแบบล่องหนได้ด้วยอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแท้จัดนะครับกลับมาครับผมเอาล่ะทีนี้เราจะตายกันยังไงดีฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นเหมืองนะครับผมเออว่ะแล้วถ้าเราตกลงไปล่ะจะเจ็บหรือเปล่านะครับจัดไปคุณผู้ชมลงมาตรงนี้เลยฟึบไม่ตายเหรออีกรอบนึงอีกรอบนึงลงมาครับตายหรือเปล่าจ่ายไปดิครับผมนี่กลายเป็น3เดชแล้วแล้วยังไงต่อเราก็ต้องตายต่อดิครับนี่แช่ละวาไปเลยก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวเออว่ะคุณผู้ชมอันนี้มันก็เป็นวิธีปั๊มได้นี่ว่ะเรียบร้อยฮะได้วิธีปั๊มแล้วครับผมไปเลยเอาอีกเอาอีกเออระเบิดไปฮะโอ้โหอันนี้โคตรโกงอ่ะเดี๋ยวขอสักประมาณแบบ50แล้วกันไหนๆแล้วเนี่ยแล้วก็ว่ายขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยได้90พอดีเลยเยอะจะจัดนะครับผมยังอีกเออเพิ่มไปสรุปได้มา95เลยนะครับไหนเราเข้าไปดูดิในประตูนี้อีกรอบนึงครับผมอ้าวเดี๋ยวๆๆโอเคเข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ปั๊มตรงนี้ได้ปะปึ๊บเนี่ยเออแล้วสามารถปั๊มตรงนี้ได้เลยนี่หว่าโอ้โหเอาล่ะจะวันนี้ประมาณ99นะกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกรงแคคตัสนะครับผมทำอะไรได้อะซื้อมาครับอันนึงนะครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่บนหัวเราแล้วฮะเฮ้ยมันใส่หมวกเลยคุณผู้ชมหมวกกระบองเพชรเหรอแล้วยังไงวะเนี่ยคือมันใส่มาเลยนะครับมันก็ดูน่ารักดีเหมือนกันนะแล้วผมทำอะไรได้อันนึงขอลองกลับไปก่อนเออได้ๆทำไมมันตายล่ะอ๋อคือเวลาเราใส่แล้วมันมีดาเมจป่ะเออว่ะคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยแค่เราเดินเนี่ยมันก็เจ็บแล้วนะครับโอ้โหนี่มันการปั๊มขั้นเทพเลยนี่ว่ะวิ่งไปฮะแค่วิ่งก็คือระเบิดไปแล้วนะครับผมน่าจะเป็นผลจากไอ้หมวกนี่แหละเอางั้นก็ปั๊มไปดิเฮ้ยแต่ว่าเนื่องจากมันไม่ตายเนี่ยงั้นผมขอแตงโมมากินหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่หยุดเลยว่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยถอดออกมานะครับระเบิดไม่หยุดเลยโอเคให้แบบหลอดความหิวมันได้เติมบ้างนะครับผมตอนนี้เราตายมา135ครั้งแล้วนะไหนดูซิวิธีตายอย่างต่อไปคืออะไรฮะ freezing snow เหรอโอ้โหตายด้วยความเย็นนะครับนี่ซื้อมาครับผม20เดชไหนดูซิความเย็นเนี่ยทำให้เราตายได้ยังไงฮะ
เคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เราจะตั้งหม้อครับผมจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวมันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหนี่มันพลังแห่งความหนาวเหน็บนะครับเมื่อกี้มันระเบิดรัวๆเลยนะอะไรวะน่ะแล้วก็คือแบบเราก็จะโดนแช่แข็งอยู่แบบนี้นะครับขอมาก่อนแล้วกันฟืบเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะมันเหมือนแบบระเบิดรัวๆเลยเอาใหม่ดิคลิกขวาไปครับเนี่ยมันระเบิดรัวเลยคุณผู้ชมแล้วได้คลิกขวาไปล่ะโอ้โหหูแทบพังนะครับเอาใหม่ขออนุญาตปรับเสียงประมาณแบบ6แล้วกันอ่ะแล้วผมจะคลิกขวารัวๆนะครับคุณผู้ชมดูดิเราสามารถปรับได้นะครับผม400แล้ว holy shit เสียงขอแบบเอา 1% เลยเมื่อกี้โคตรดังเลยนะจัดไปครับอีกรอบนึงนะครับผมปึ๊บได้อยู่จัดไปดิจัดไปดิมันจะถึง 1,000 หรือเปล่าครับพลังแห่งความหนาวเหน็บนะครับผมโอ้โหได้800แล้วขอมาก่อนแล้วกันอะไรมันจะระเบิดขนาดนั้นน่ะเอาล่ะกลับประตูไปนิดนึงนะครับถ้าวิธีนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าแบบเราตายเยอะมากๆแล้วนะแล้วถ้าอย่างต่อไปล่ะฮะไฟเวิร์กบอมนะครับผมซื้อมันเลย50ใช่ไหมโอ้แล้วเรามีตั้ง700อ่ะรวยจัดนะครับเอาล่ะสำหรับวิธีตายอย่างต่อไปลองตรงนี้ดูละกันนะครับไฟเวิร์กบอมครับผมไม่ทำไงอู้ระเบิดเลยเหรอโอ้โหผมรู้สึกว่าเสียงเนี่ยเราควรเปิดแค่5นะครับลองใหม่นะระเบิดไปครับผมปื๊บนี่มันก็จะเป็นระเบิดพุ่งแบบนี้เลยถ้าใครใส่หูฟังเสียงดังเนี่ยบอกเลยว่าหูพังแน่นอนฮะโอเคทีนี้เนี่ยเราจะมาเสี่ยงตายกันนะผมคลิกขวารัวๆนั่นเองจัดไปไปแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เล่มมันกำลังรันนะครับตายไปดิตายไปดิโอ้โหที่ตายมา 2,000 ครั้งแล้วเหรอคนเรามันจะตายได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอวะบ้าไปแล้วฮะไหนลองดูดิน้องวัวจะตายหรือเปล่าระเบิดไปดิครับปุ๊บนี่น้องวัวก็ตายเหมือนกันนะครับผมว่ะผมไม่อยากตายเพียงลำพังแล้วอ่ะสมมติว่าเรามีวอร์เดนละกันนะครับสมมติวอร์เดนหน่อยหาพวกเขาผมหาพวกแล้วก็ระเบิดไปวอร์เดนจะตายหรือเปล่าเฮ้ยวอร์เดนไม่ตายว่ะมาดิแล้วไปด้วยกันดีกว่าเพื่อนระเบิดไปวอร์เดนเองจะรอดหรือเปล่าจะได้มีเพื่อนตายฮะระเบิดไปครับผมถือว่าทดสอบด้วยวอร์เดนเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะมันยังอยู่ครับผมเอามาวอร์เดนเราไปด้วยกันต่อดิระเบิดไปฮะพลังผู้เฮ้ยไอ้นี่โคตรถึกอ้าวตายไปแล้วนะครับโอ้ไม่แต่วอร์เดนก็ยังไม่ค่อยไหวเลยโอเคสำหรับวิธีตายอย่างต่อไปเนี่ยคืออะไรฮะซุปเปอร์แชมโบลินเหรออ๋อคือแบบเป็นการเด้งนะครับนี่ซื้อมา200นะครับผมเอาล่ะตอนนี้คือมีตัง 2,300 นะแล้วก็เรามาดูดีกว่าว่าเราจะปั๊มการตายได้มากเท่าไหร่ฮะจ่ายเครื่องเด้งนี้ใช่ไหมวางไปเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้านี้เด้งแล้วนะครับแล้วยังไงล่ะมันแค่เด้งไม่ใช่เหรอวะปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันระเบิดอะอะไรวะน่ะเดี๋ยวลองในเหมืองดูแล้วกันนะครับวางไปครับผมแล้วก็เด้งใช่ไหมนี่ไงระเบิดเลยผมโอ้โหตายคาที่ครับเฮ้ยแล้วมันระเบิดทีคือแบบพังขนาดนี้เลยเหรออาหารจุดหมายมาหนึ่งไปตรงนี้ครับผมกระโดดสิเรียบร้อยฮะระเบิดตรงจุดเกิดครับผมจัดไปอีกสักรอบหนึ่งตอนนี้คือแบบเกิดมาเนี่ยเหมืองพังแล้วนะโอ้โห 4,500 แล้วเหรอยังไม่ทันเตรียมใจเลยทำไมแค่การกระโดดมันถึงตายได้วะจนวันนี้เราไประเบิดบนต้นไม้กันบ้างดีกว่านะครับผมขึ้นมาบนนี้เลยมาดิฮะวางไปแล้วก็เด้งครับผมปึ๊บขึ้นมานะฮะมองวิวแล้วก็ลงมาตู้มหนีระเบิดไปตายอีกแล้วครับผม 5,000 แล้วเนี่ยไอ้แทมโบลีนมันโหดจังวะโอเคประตูมิติอยู่ไหนผมคิดว่าแถวนี้ไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วฮะประตูอยู่ทางนี้ใช่ไหมขอเข้าไปแลกของต่อไปเลยแล้วกันฮะมันชักจะโหดเกินไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้แทมโบลีนใช่ไหมมีด้านขวานะครับผมนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยกี่ล้านวะเนี่ยอ๋อนี่1ล้านพอดีเลยครับแล้วถ้าเป็นด้านนี้ล่ะน่าจะไล่มาแบบนี้มากกว่าเนาะอันนี้500นะครับเทียนทีเลนนะครับผมอันนี้แบบไฟบอลเลนเนาะ 1,000 ครับผมอ่ะขอลองต่อกันเลยแล้วกันฮะกลับไปเทสกันดีกว่าเริ่มจากฝนทีเอ็นทีกันเลยฮะขยับมาบ้างดีกว่านะครับผมเมื่อกี้มันเลนแล้วนะเราจะมาลองกันตรงนี้เลย3 2 1จับไปดิครับฝนทีเอ็นทีนะครับผมโอ้โหนี่ไงตกลงมาแล้วฮะ What the fuck ระเบิดไปดิครับผมเรียบร้อยเลยตายฮะตาย 4,000 ครั้งแล้วครับผมอีกสักรอบนึงแล้วกันนี่ก็คือแบบยังไม่ทันตายเลยอ่ะแต่ตัวเลขเดชเนี่ยมันเด้งแล้วนะครับไปดิครับผมเฮือกระเด็นออกมา 4,800 ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบไฟบอลล่ะมันจะขนาดไหนครับนี่ไงระเบิดแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือบินได้เลยนี่ว่ะโอ้โหอุกกาบาตตกคุณผู้ชมจัดรัวๆเลยแล้วกันครับไฟบอลของเราโอ้โหไม่หยุดเฮ้ยแหลกแล้วโอ้คุณผู้ชมเจ้าวันนี้มันเด้งไป 30,000 แล้วฮะเกินไปหรือเปล่าโอ้ถ้ามันจะพังขนาดนี้นะเจ้าวันนี้เนี่ยผมมาที่ป่านะครับอยากรู้ว่ามันจะพังได้มากเท่าไหร่นะครับผมจะไปดิครับนี่ไฟบอลนะครับนี่คุณผู้ชมระเบิดแบบว่าป่าหายเลยอ่ะโอ้โหแล้วมันก็ทะลุลงมาด้านล่างเลยฮะพอแล้วสำหรับพวกฝนเนี่ยรู้เรื่องเลยฮะว่ามันโหดแค่ไหนขึ้นมาก่อนนะครับผมโอเคประตูมิติอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเอ้ยอ๋อคือมันเสกตามที่เรามองเลยนี่หว่าสมมติว่าผมเลือกเป็นตรงนี้ละกันนะครับนี่ขึ้นมาครับผมไปเอาละเมื่อกี้ถึงไหนนะเป็นแบบฝนไฟบอลนะครับอย่างต่อไปฝนเทเลพอร์ตนะครับผม 5,000 ครับซื้อไปฮะต่อไปนี้ก็จะเป็นแบบดราก้อนบอมนะครับโอ้โหมีวงแหวนด้วยเหรอซื้อมาอีกนะครับแล้วก็อัลติเมทเดชกระโหลกสีลุ่งเหรอน่าสนใจนะเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยตังค์ไม่พอคุณผู้ชมไอ้ตรงนี้มันก็แพงอยู่นี่ว่าเอาละ
เรามาลองตรงนี้เลยละกันนะครับเป็นแบบว่าเทเลพอร์ตนะครับผมจัดไปเฮ้ยเด้อๆคือมันแบบวาร์ปไปเรื่อยๆเหรอซึ่งมันเป็นการวาร์ปที่แบบวาร์ปแล้วก็ตายนะฮะโอ้โหเฮ้ยเหมือนได้ไปท่องโลกเลยอ่ะใหม่ดินี่วาร์ปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งค่อนข้างเพลินดีเหมือนกันครับผมตายอะไรขนาดนั้นวะน่ะอ่ะอีกสักรอบวาร์ปไปวาร์ปไปเอาอีกเอาอีกเออมาอยู่บนนี้เลยเหรออย่างต่อไปนะครับดราก้อนบอมนะครับผมโอ้โหมันจะระเบิดแรงแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าลองเล่นแล้วกันครับคลิกขวาไปคืออะไรอ่ะเฮ้ยมังกรมาคุณผู้ชมโอ้โหระเบิดไปแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมดูตัวเลขตายของเราดิเท่าไหร่อ่ะหลักล้านหรือเปล่าหรือหลักแสนไม่รู้นะครับแต่แบบเด้งเยอะจะจัดขอนับก่อนพันหมื่นแสนล้านโอ้โห9ล้านเหรอเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยแต่ว่าดราก้อนก็คือหายไปเลยนะครับก็ว่าอยู่เลขเพิ่มขนาดนี้เนี่ยมันไม่น่าจะปั๊มได้นะเฮ้ยเด้อๆทำไมวาร์ปอีกแล้วอ่ะยังไม่ทันได้คลิกขวาใช้เลยโอ้โหพอก่อนนะพอก่อนประตูมิตินะครับจงขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเฮ้ยแต่แบบชอบเมื่อกี้ขอลองดราก้อนอีกรอบได้ปะซื้อมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยซื้อได้แล้วใช่ไหมนี่ไงกระโหลกนะครับผมมานึงขอลองดราก้อนใหม่ก่อนนี่ตรงนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคลิกขวาไปเลยครับมังกรมานะครับผมระเบิดซะหน่อยดินี่ไงผู้ชมดูตัวเลขดิเด้งแบบสุดจัดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันมีแบบเอฟเฟกต์มังกรตายด้วยเหรอเฮ้ยอะไรวะน่ะปึ๊บมังกรมาตายอยู่ตรงนี้นะครับเล่ไปหมดเลยนะครับผมโอ้ตอนนี้เราตายมา10ล้านครั้งแล้วล่ะเยอะจัดแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยมันคือพันล้านครั้งไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังต้องไปต่อนะครับอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมอยู่ๆก็ตายแบบเนี้ยโอ้โหไอ้กระโหลกนี่คือแบบมันขนาดนี้เลยเหรอแย่แล้วคุณผู้ชมไปแล้วละมันแหลกเกินโอ้โหนี่อะไรมั่งวะน่ะมันจะเป็นแบบการรวมการตายทุกอย่างเลยนะครับไอ้มังกรมาอีกรอบแล้วเนี่ยโอ้ยขึ้นมาก่อนโอ้โหคือเมื่อกี้ไม่ทันได้คลิกใช้เลยมันระเบิดให้เราแล้วนะครับสุดยอดการตายนะครับผมโอ้เชียดบางทีมันก็โหดหลายเกินใช้เทเลพอร์ตด้วยขึ้นไปด้านบนนะครับว่าแต่มันจะขึ้นมาหรือเปล่าวะโอ้ยังอยู่ที่เหมืองเลยขึ้นไปโอเคขึ้นมาได้แล้วฮะนี่คือสภาพใช่ไหมแมปตอนที่เราเริ่มเนี่ยมันก็ยังเป็นป่าปกติอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะเสกประตูขึ้นมาครับประตูจงขึ้นมาตรงนี้นะครับผมโอเคกลับเข้าไปเหลืออะไรมั่งวะเมื่อกี้เราเหมาถึงตรงนี้แหละ Ultimate Death นะครับรู้สึกว่าสำหรับอย่างต่อไปเนี่ยจะเป็นแบบ Exclusive และ3อย่างนี้นะครับผมโอ้โหอันนี้คือฝนเหรอซื้อดีมั้ยวะ1ล้านนะครับอันนี้100ล้านนะครับผมยังซื้อไม่ได้ว่ะสงสัยต้องนี้แหละ Ultimate Rare สัก3อันแล้วกันฮะโอ้โหรู้สึกว่าต้องเตรียมอันนี้เลยเสี่ยงไว้สัก5นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าการตาย 1,000 ล้านครั้งของเราเนี่ยมันจะเป็นไปได้มั้ยฮะเอาตรงนี้แหละ3 2 1จับไปดิครับฝนการตายของเรานี่โอ้โหผมรู้สึกว่ามีทุกอย่างเนี่ยถาโถมมาหมดเลยนะครับระเบิดไปดิกระเด็นแล้วครับผมโอ้โหโหดจริงโหดจริงอะไรมั่งวะน่ะโอเคเหมือนจะเริ่มสงบขึ้นแล้วฮะโอ้โหยังอีกเหรอยังอีกเหรอพอละมั้งพอละมั้งอ่ะคุณผู้ชมฝนต่อเลยแล้วกันครับอ๋อนี่ไงถ้ามันเป็นฝนเนี่ยมันจะมีเรื่อยๆเลยฮะตอนนี้ผมไม่รู้แล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะรู้สึกเหมือนแบบโลกกำลังถูกทำลายเลยอ่ะโอ้โหมาถึงนี่เลยฮะโอ้ยตายอีกแล้วทำยังไงดีวะครับเนี่ยโอ้ยหาทางออกไม่ได้พอแล้วได้ไหมโอ้โหถ้าตายมากี่ครั้งวะตอนนี้น่าจะประมาณ172ล้านแล้วนะครับก็แสดงว่าซื้อเมื่อกี้ได้แล้วดิรวยจัดนะครับผมขอกลับเสกประตูขึ้นมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้าไปฮะโอเคผมรวยแล้วขอซื้อเลยแล้วกันแต่ว่ายังไม่พอนี่วะขออันนี้ก่อนละกันนะครับเป็นดอกไม้อย่างนั้นเหรออ๋อไม่ใช่มันคือบ้านเหรอเอาแล้วทำไมมันขึ้น2อันวะเฮาบอมนะครับโอเควิ่งกลับวิ่งกลับว่าแต่มันจะเป็นบ้านแห่งความตายได้ยังไงวะซึ่งถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราก็ต้องมาพิสูจน์นะครับบ้านแห่งความตายครับผม3 2 1วางไปเลยครับคืออะไรวะเนี่ยบ้านกำลังตกลงมานะครับโอ้ลิเชตอ้าวค้างแล้ววะเอ้ยคืออะไรอ่ะโอ้โหผู้ชมดูตัวเลขนี่ฮะเราตาย 1,000 ล้านครั้งแล้วนะครับผมแล้วแหลกด้วยนะประเด็นเลยโอ้เชตแย่แล้วเอ้ยใจเย็นนะมันจะอะไรขนาดนั้นวะน่ะโอ้โหอันนี้คือเศษบ้านหรือเปล่าฮะอ๋อไม่ใช่มันคือแบบไอ้ตอนเริ่มใช่ไหมคือมันพังถึงขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ยคอมมานด์บล็อกนะครับก็คือแบบการตาย 1,000 ล้านครั้งของเราเนี่ยตายด้วยบ้านนะครับผมบ้านตกลงมาทับเลยโอ้โหไหนๆแล้วบินดูหน่อยนี่ฮะเศษซากอารยธรรมนะครับผมคุณผู้ชมว่าแบบไอ้บ้านนี้เนี่ยถ้ามันตกมาทับที่มิติอื่นมันจะเป็นยังไงบ้างฮะอย่างเช่นเนเธอร์กับดีเอ็นนะครับผมเซตบล็อกเลยละกันเอ็นพอร์ทัลก่อนเลยใช่ไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเนเธอร์นะครับผมโอ้ถ้ามันแรงขนาดนั้นเนี่ยอยากลองกับมิติอื่นเลยฮะโอเคเอาอะไรก่อนดีว่าอันนี้ละกันนะครับปุ๊บนี่เข้ามาแล้วครับผมแล้วก็บ้านนะครับผมนี่มองไปบนท้องฟ้าใช่ไหมบ้านมันจะตกลงมาตรงนี้หรือเปล่าหรือว่ามีผลแค่แบบโลกธรรมดานะครับอันนี้ไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหบ้านตกลงมาจริงด้วยคุณผู้ชมเอาแล้วระเบิดไปดิครับเรียบร้อยครับผมตอนนี้นี่คือแบบจำนวนการตายเนี่ยเหมือนมันจะตันแล้วนะเป็นแบบ999เลยนะครับผมโอ้โหและนี่คือผลลัพธ์นะครับจากการที่เราระเบิดเนเธอร์นั่นเอง
เป็นไงบ้างคุณผู้ชมสภาพก็เป็นประมาณนี้แหละด้านบนนี่คือทะลุเลยนะประตูดีเอ็นครับผมมาเลยซึ่งถ้าเป็นดีเอ็นเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองอันนี้เลยแล้วกันฮะบ้านนะครับผมมีมังกรอยู่หรือเปล่าเอ้ยเดี๋ยวคือมังกรมันตายไปแล้วเหรอโอ้คือไงวะเนี่ยตายเฉยไม่ได้ดิครับขอฟื้นคืนชีพมันก่อนได้ไหมอ่ะยังไม่ทันได้สู้เลยวางไว้สี่มุมนะครับโอเคฟื้นคืนชีพมันก่อนอย่าเพิ่งอยากรู้ว่ามังกรเนี่ยโดนบ้านทับแล้วเป็นไงฮะเอาล่ะมากำลังฟื้นคืนชีพครับผมโอเคมังกรมาแล้วครับผมจังหวะนี้แล้วเราก็จะคลิกขวาเลยครับมองไปด้านบนนะครับผมนี่บ้านตกลงมาอีกรอบนึงฮะมังกรจะรอดหรือเปล่าลองดูกันเลยครับผมดูดิบ้านขนาดนี้เลยนะฮะเออเดี๋ยวทำไมยังวะนี่ไงเรียบร้อยระเบิดไปครับผมปึ๊บเละนะครับเละจริงโอ้ยแหลกจัดนะครับผมแต่ว่าเหมือนมังกรจะไม่เป็นไรนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้มันบินเร็วจังวะแต่ว่ามังกรไม่ตายหรอแล้วถ้าเป็นอันนี้แหละครับมังกรจะตายหรือเปล่านี่ระเบิดลงครับผมระเบิดลงเฮ้ยตายว่ะคุณผู้ชมระเบิดลงแล้วตายเลยฮะโอ้โหอันนี้คือดีเอ็นของเราเหรอเหมือนมันจะเละไปแล้วนะครับดูดิพื้นข้างล่างทะลุเลยนะเอาเป็นว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าโดดไปฮะปึ๊บเอาล่ะเอาเดี๋ยวทำไมโผล่ที่นี่วะแปลกๆตายละกันนะครับกลับบ้านหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวอันนี้เป็นบ้านเราเหรอทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่น Data Pack นี้เนี่ยก็ต้องไปสมัครแพทเทิร์นของคุณ Diamond DP นะครับผมถึงจะได้เล่นนะฮะสำหรับคลิปนี้คงเป็นเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ